็มาเป็นเทสคาปาซิเตอร์นะตัวนี้ชื่อรหัสมันเป็น K42Y-2 นะก็เป็นค่า 0.047 นะครับค่าค่อนข้างเยอะนะก็เท่ากับตัวไมล่าตัวแรกที่มันติดมากับกีตาร์นะก็เหมือนเดิมเปิด10ก่อนนะแล้วก็ค่อยลดลงมาเป็น8เป็น6เป็น4เป็น2แล้วก็0นะลดลงมาทีละ2สเต็ปก็เปิดสุดก่อนครับเหลือ2ครับปิดศูนย์เลยนะครับแล้วก็ข้ามมาเป็นเสียงแตกนะครับโดยเปิดสุดก่อนนะครับLong man, up, 8.
ล้วก็ลดลงมาเหลือ6นะครับก็จะเป็นตัวค่า 0.047 นะครับ